ก็สวัสดีครับ FC นะครับกะเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงพ่อทองนะครับวาระ6รอบนะครับพ่อทองนะครับนะฮะโหมีแต่ซาตินเนื้อทองคำ 9.5 เนื้อเงินหน้ากะหลังน้ำเงินสร้าง29เหรียญเนื้อเงินซาตินลงยาแดงสร้าง150เหรียญเนื้อเงินซาตินลงยาจีวรลุ้นหน้ากากทองคำ9องค์สร้าง150เหรียญเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวจีวรส้มสร้าง150เหรียญแล้วก็เนื้ออัปก้าซาตินอัปก้าซาตินทองทิพย์ซาตินเนื้อ 3K ชุบทองพ่นทรายเนื้อชุบนาคโอ้เนื้อไทยเทลุ่งนะครับนะฮะเนื้อพิเศษอัปก้าหน้าทองทิพย์เนื้อพิเศษทองทิพย์หน้าอัปก้าเนื้อพิเศษทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะฮะโอ้โหนะครับจัดสร้างแค่150ลังนะครับนะฮะจัดสร้างแค่150ลังนะครับนี่เจริญพรหลวงพ่อทองได้มา1ลังนะครับนะฮะ1ลังเต็มเลยโอ้โหนะครับเนื้อเงินไม่ได้รัดหนังยงหนังยางมาเลยนะครับนะลุ้นกันมันแน่คืนนี้นะครับนะครับอ่ะมาดูตัวแถมยกลังเนื้อเจริญพรนะครับนะฮะเจริญพรนะครับอันนี้เป็นตัวแจกศูนย์จองนะครับตัวแจกเป็นอะไรนะครับนะเจริญพรหลวงพ่อทองเจริญพรล่างนะครับเหรียญสวยนะครับนะเจริญพรล่างหลวงพ่อทองมาดูกันโอ้โหเหรียญแจกเป็นคลาสสิกนะครับคลาสสิกนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะทองแดงมันปูหรือทองแดงลมดำนั่นแหละครับนะฮะโอ้ด้านหลังนะครับเป็นรูปไก่พญาไก่พญาหงอย่างนี้นะฮะตอกแจกนะครับเหรียญแจกก็น่าเก็บนะโอ้โหหมายเลข2221โอ้นึกว่า186 126โอ้ถ้า186นะเหรียญนี้ราคาไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่นะครับนะอันนี้เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเหรียญแจกในพิธีนะเก็บนะเหรียญแจกนี่เก็บชอบเก็บเหรียญแจกนะฮะแล้วก็มาดูตัวแถมยกลังซื้อ1ลังเขาจะแถมให้3เหรียญนะครับนี่นะถือยกลังเขาแถมให้3เหรียญนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรมั่งนะครับนะฮะอ่ะมาครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อทองนะครับเจริญพรนะครับเก็บได้ให้เก็บนะวาระ6รอบนะครับหลวงพ่อทองนะครับนะฮะโอ้โหเหรียญแจกนะครับเนื้อนวะตอก9รอบนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับไม่ใช่ทองแดงนะฮะนวะนะครับนี่ผิวนวะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนวะตอก9รอบไม่ตัดปีกนะครับนะฮะเจริญพรล่างนะครับหลวงพ่อทองนะเป็นเนื้อนวะนะครับนะฮะโอ้ชุดแถมชุดเด็ดจริงๆนะครับโอ้นวะหมายเลข16นะครับนะครับตอกโค้ดเป็นลูกก้อนเงินแล้วก็ตอกทอทหารตรงนี้นะครับก้อนเงินนะก้อนเงินเหมือนคนจีนนะครับนะแล้วตอกทอทหารแล้วก็ตอกโค้ดนะครับนะตัวยันตัวนี้นะครับนะยันตัวนี้นะฮะนะครับนี่นะครับเห็นยันนะมะอาอูนะยันไอตัวนี้ผมจำชื่อยันไม่ค่อยได้นะครับนะนี่ตอกเล็กๆอยู่นี่นะครับนะนี่ตอกตรงนี้นะครับรีวิวลนๆหน่อยเหนื่อยนะฮะนี่ตอกตรงนี้ครับเป็นยันตัวนี้นะครับนะฮะนี่แต่เหรียญจริงไม่รู้จะตอกยังไงนะครับยังไม่รู้นะฮะอ่ะเหรียญที่1เป็นนวะตอก9รอบไม่ตัดปีกนะครับเพราะเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกยกลังนะฮะโอ้ได้นวะไม่ตัดปีกก็ท่วมแล้วครับนะนวะต้องผิวแบบนี้นะครับถึงใช่นะฮะนวะมวลสาร9ชนิดนะฮะอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนะครับนะฮะโอ้ยเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนลงยาขาวสุดจัดประหลัดบอกครับนะสุดจัดประหลัดบอกนะครับเหรียญสวยนะเจริญพรนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับบางคนก็เรียกชนวนบางคนก็เรียกมหาชนวนหมายเลข63รวมกันได้9นะครับนะต่อโค้ดตัวเดียวกันอีกนะครับนี่โค้ดตัวยันตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหละครับนะครับเห็นไหมครับนะฮะนี่นะฮะเป็นตัวยันตัวนี้นะครับแล้วก็ตอกเป็นก้อนทองเป็นก้อนเงินคนจีนนะฮะแล้วก็ตอกทอทหารแล้วก็ลั่นหมายเลข63รวมกันได้9ครับนะ
ชนวนมวลสารนะครับนะฮะนะชนวนมวลสารนะครับนะฮะต้องจองมาเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับนะสับมาเป็นลังเลยล่ะผมนะฮะเจริญพรนะครับเป็นพระหลักอยู่แล้วของทุกเกจิทุกอาจารย์นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจริญพรหลวงปู่จือเจริญพรหลวงพ่อพัดเจริญพรหลวงพ่อรวยนะเล่นทุกเกจิเจริญพรหลวงปู่ทีมยิ่งแรงนะครับเล่นได้ทุกเกจิทุกอาจารย์อันนี้เป็นตัวแจกยกลังนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินโอ้ยแม่เจ้าโอ้โหเป็นเนื้อเงินซาตินครับนะฮะนะครับเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับนะฮะนะครับโอ้เหรียญจริงสวยลงยาได้ฉ่ำนะครับเหรียญจริงสวยงามมากนะครับนะจมูกร้อยเลยนะครับนะฮะจมูกร้อยเลยนะครับนะนะครับสวยงามจริงๆนะฮะเจริญพรหลวงพ่อทองนะครับหมายเลข47นะครับ47นะตอกงองูนะครับนี่นะครับตอกงองูตรงนี้นะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็ตอกททหารททหารนะครับททหารคือหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็ตอกททหาร2ตัวนะครับงองูนะครับนะเป็นก้อนเงินก้อนทองนี่ก้อนเงินก้อนทองคนจีนนะครับแล้วตอกททหารตัวนี้อีกแล้วรันหมายเลขตัวนี้งูงองูนี่ตอกไม่เหมือนเขานะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อเงินจะตอกเป็นโค้ดตัวนี้นะครับนะเป็นยันตัวนี้เป็นยันตัวนี้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินจะตอกททหารขึ้นมาทันทีแทนขึ้นมานะครับแทนตัวนี้นะครับแล้วก็มีททหารก้อนทองเป็นททหารเหมือนเดิมนะครับนะเป็นเนื้อเงินซาตินครับนะฮะโอ้โหนะครับเป็นยันดวงนี่เอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณเลยนะครับนะนะครับเป็นยันดวงแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินซาตินนะตอกงูชัดเจนนะครับนะนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดตัวหนังสือสวยงามเป็นแท่งเป็นสันนะครับจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ.2564นะครับนะดูรายนกนะครับโอ้โหเหยียบก้อนเงินก้อนทองนะครับเป็นพญาไก่พญาหงส์นะครับนะฮะพญาหงส์หรือพญาไก่พญาไก่กิเลนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะโอ้โหดูลายกระหนกนะครับนะอย่างสวยนะครับเหยียบอันนี้คือเป็นก้อนเงินก้อนทองนะครับนี่ก็ตอกงองูไว้ตรงนะฮะเป็นหีบเงินหีบทองถุงเงินถุงทองตรงนี้นะครับนะนะครับแกะบล็อกได้สวยงามนะครับยันดวงนี่คือยันหลวงพ่อคูณอยู่แล้วนะครับนะนะครับสวยงามจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับดูลงยาได้ฉ่ำมากนะครับนะฮะเจริญพรหลวงพ่อทองนะครับนะฮะนะครับสวยงามนะฮะสวยงามอลังการนะครับสวยงามอลังการนะฮะนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับนะฮะสวยฟุดๆนะครับสวยสุดๆนะครับนะฮะสวยสวยไม่บรรยะบรรยังสวยไม่ถามชาวบ้านชาวช่องนะครับนะฮะนะสวยจริงๆดูเส้นคงเส้นคอดูลมซาตินดูหน้าหลวงพ่อนะครับนะนะครับลงยาต้องฉ่ำแบบนี้นะครับดูลงยานะครับหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับนะฮะเจริญพรร่างนะครับนะฮะนะครับลงยาน้ำเงินน้ำเงินออกม่วงๆนะครับนะแต่ดูอย่างนี้เหมือนม่วงนะครับดูผมดูแบบนี้เหมือนม่วงแต่ดูในแบบนี้เหมือนน้ำเงินนะครับนะแต่ลงยาม่วงนะครับนะฮะนะครับนี่สวยงามครับสวยงามนะฮะสวยงามจริงๆนะเป็นเนื้อเงินแจกยกลังแถมยกลังนะครับนะฮะนะครับสร้างน้อยนะครับนะนะสร้าง150ลังทั้งหมดนะครับ FC นะฮะเก็บได้นะครับพระยุคต้นๆของหลวงพ่อทองยังไงก็เจริญพรล่างเจริญพรบนก็เป็นพระหลักอยู่แล้วนะครับนะฮะหลวงพ่อพัดนี่ก็แรงทุกรุ่นเจริญพรไม่ว่าจะใครสร้างนะครับเพราะต้องเป็นพระหลักนะครับนะนะครับเป็นพระหลักของหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับนะฮะใครที่จะสร้างเจริญพรได้ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะแบบที่หลวงพ่อไว้ใจสุดๆถึงให้สร้างได้นะครับนะเจริญพรนะครับนะพอเจริญพรก็เป็นพระหลักของทุกเกจิทุกอาจารย์นะครับนะนะครับโอ้โหสวยงามวิบวับเลยนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเงินรายการจองนะครับนะเนื้อเงินรายการจองนะครับนี่นี่ก็เป็นเหรียญแจกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ FC เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่กล่องกำมะหยี่นะครับตัวแถมยกลังนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะเจริญพรหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนะสวัสดีครับ